ทราบหรือไม่ครับว่าทุกวันนี้คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อคนเท่าไหร่จากการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี2559พบว่าจำนวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 6.4 ชั่วโมงต่อวันคิดเป็น45ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนยังคงเป็นอุปกรณ์หลักที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนิยมใช้สูงสุดซึ่งมีจำนวนผู้ใช้งานมากถึง 85.5% และมีจำนวนชั่วโมงการใช้งานโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 6.2 ชั่วโมงต่อวันเมื่อคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตมากมายขนาดนี้แน่นอนครับปัญหาต่างๆก็ย่อมตามมาน้องๆสมัยนี้ใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตท่องโลกอินเทอร์เน็ตเพื่อเรียนรู้และค้นหาข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ต่างๆแต่บางครั้งน้องๆอาจเจอกับเนื้อหาออนไลน์ที่ไม่เหมาะสมถ้าน้องๆพบเจอปัญหาเว็บไซต์หรือเนื้อหาออนไลน์ที่ไม่เหมาะสมให้พี่หมีช่วยดูแลนะครับเพียงโทรมาที่1212ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน1212 OCC เพื่อแจ้งข้อมูลให้กับพี่หมีพี่หมีจะไปประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้องๆก็จะได้ใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัยขึ้นครับในยุคโซเชียลแบบนี้อินเทอร์เน็ตตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคุณแม่ให้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะทำงานหาเมนูทำอาหารดูซีรีส์หรือช้อปปิ้งออนไลน์ก็ตามทำให้คุณแม่ยุคใหม่สะดวกสบายมากขึ้นแต่บางครั้งก็ต้องหงุดหงิดเมื่อสินค้าที่ส่งมาผิดแบบหรือแตกเสียหายใจเย็นๆครับคุณแม่เพียงคุณแม่แจ้งพี่หมีผ่านแอปพลิเคชันหรือหมายเลขโทรศัพท์1212พี่หมีก็จะนำข้อมูลไปประสานกับร้านค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาให้ครับคุณพ่อยุคใหม่ก็เช่นกันนอกจากอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยสำคัญของการทำงานแล้วบางครั้งอาจมีการทำธุรกรรมออนไลน์ซึ่งหากไม่ระมัดระวังก็อาจตกเป็นเหยื่อภัยไซเบอร์ถูกลักลอบดูดข้อมูลส่วนตัวทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินไม่ปลอดภัยแน่นอนครับอย่ากังวลไปครับพี่หมีจะรับข้อมูลไปประสานกับหน่วยงานที่ดูแลเพื่อแก้ปัญหาหรือหากต้องการข้อมูลเพื่อป้องกันก็สามารถติดต่อสายด่วน1212หรือติดตามข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน1212 OCC ได้เลยครับปัญหาที่เกิดจากสังคมออนไลน์เป็นภัยใกล้ตัวสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนหรือเอ็ดดาจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์1212 OCC เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาออนไลน์โดยสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน1212หรือแจ้งผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน1212 OCC ได้ทั้ง iOS และ Android ครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนมุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมไทยเป็นสังคมดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัยเข้ากับวิถีที่เปลี่ยนไปของโลกปัจจุบันและเตรียมความพร้อมก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ครับ